รักก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ROX Next Generation กับ Next Generation Next Generation กับผมสตีฟบล็อก8ในตำนานนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับแต่งตัวนิดนึงชุดนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเฟี้ยวเดี๋ยวผมจะแต่งตัวแบบเฟี้ยวๆแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมมาอัปเดตกับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งตัวเป็นยากุซ่านี่ใส่ผมนี่มันต้องแว่นอย่างนี้ครับนี่มันต้องคาบเขาเรียกว่าซิก้านิดนึงนี่ชุดมันต้องชุดอย่างนี้ครับแล้วก็นี่ธงต้องมีธงข้างหลังครับนี่แล้วกันขออนุญาตครับเดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงจะได้คิมิโนโตนิโกนินัทเตจิมายมังกิโตเอ้ยแอคท่านิดนึงเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนิดนึงก่อนโอเคฮะเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่จะทำอย่างอื่นอย่างไรก่อนอื่นก่อนใดผมขอแว้นดูคติก่อนนะครับตอนนี้ไปส่วนสนุกก่อนดีกว่ามันจะมีส่วนสนุกตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปนั่งม้าหมุนนะเพราะว่าม้าหมุนนะครับมันจะทำให้เราได้สเตตเพิ่ม Whoa. จะวิ่งไวขึ้นแล้วก็ตีเร็วขึ้นเราก็จะมาม้าหมุนแบบนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปนิดนึงครับฟีเจอร์การถ่ายรูปของเกม ROX เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่เด็ดมากผมใช้บ่อยแล้วก็เอาไปถ่ายรูปอวดสาวๆได้ yeah. ไปถ่ายอวดหนุ่มๆอวดเพื่อนๆอวดอยากใครอวดใครอวดไหมครับ โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมฉลอง Half Year Celebration ROX ด้วยนะครับมันจะมีทั้งเควส NPC นะฮะซึ่ง NPC แต่ละตัวเนี่ยมีความพิเศษเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแพตตี้นะครับเดอะทอยแล้วก็ก้าวสุภัสรา NPC ตัวไหนอยู่ตรงไหนแล้วเควสเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันเลยนะฮะมาแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะต้องไปหา NPC ตัวแรกก่อนนะครับซึ่ง NPC ตัวแรกที่ผมจะหาเนี่ยจะเป็นในส่วนของแพตตี้อังสุมาลินนี่นะฮะซึ่งแพตตี้นะครับจะอยู่ในดีเซิร์ตกรีนนะคุณผู้ชมแพตตี้อังสุมาลินครับผมฟีโรโมนวัยรุ่นนี่เดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงครับถ่ายรูปไหนๆก็มาแล้วฮะถ่ายรูปนิดนึง แชะเขาให้เขาบอกว่าทิวทัศน์ของมอลล็อกสวยจริงๆบางทีแพตตี้อาจจะขออยู่ต่อที่นี่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะส่งกิฟต์ให้นะครับก็คือการส่งกิฟต์เนี่ยคุณผู้ชมจะมีค่าประทับใจทางซ้ายข้างบนเนี่ยเราจะส่งกิฟต์ได้วันละ5ครั้งครั้งหนึ่งต่อ1อันเนี่ยเราจะได้ค่าความประทับใจเนี่ย 2.5 นะครับเราจะต้องส่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ100วันนี้ผมมันส่งได้5ครั้งยังไงมันก็ไม่เต็มนะครับใครอยากจะส่งให้เต็มหรือว่ามาให้ความประทับใจกับน้องแพตตี้อังสุมาลินหรือNPC คนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะทอยหรือว่าน้องก้าวเนี่ยก็สามารถเข้ามาให้เองได้ในเกม ROX Next Generation นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store ทั้ง Android และ iOS ได้หมดเลยครับหรือลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะโหลดเข้ามาเล่นกันได้และจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวทีละอย่างที่น่าสนใจนะฮะในกิจกรรม Half Year ในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหา NPC คนต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะไปหาเดอะทอยแล้วกันเดอะทอยนะครับน่าจะอยู่แถวๆกับที่งัดข้อนะฮะที่ผมได้ข้อมูลมาแต่ผมยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนต้องไปเดินไปหาก่อนนะครับอ่ะน่าจะที่นี่นะครับโรดเลสนี่ก็จะเป็นห้องของเป็นคล้ายๆมีเวทีคอนเสิร์ตนะครับเป็นฮอล์เป็นอะไรสามารถมายืนดูแล้วก็มางัดข้อมาทำกิจกรรมได้ครับเกม ROX มีอะไรให้ทำมากมายเลยมีมินิเกมให้เล่นเยอะแยะนะฮะแม่กีตาร์สีเขียวซะแล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงฮะถ่ายรูปคู่กับเดอะทอยฮะเป็นมันทำเหมือนนะน่ารักอ่ะขอถ่ายรูปด้วยหน่อยนะครับคุณเดอะทอยครับเดอะทอยชอบตุ๊กตาโบว์ลิ่งนะก็มาสามารถหาตุ๊กตาโบว์ลิ่งมาให้เดอะทอยได้นะครับส่วนคนสุดท้ายอยู่ที่ปาย่อนนะครับเมืองปาย่อนนี่ตรงนี้แหละน่าจะแถวๆนี้ใกล้ๆไม่ไกลนะครับออกมานี่ไงนี่ฮะ9นี่ไง9สุภัสรานะครับใช้เวลาเพียง9ชั่วโมงก็ชินกับโลก ROX แล้วเลข9คือเลขนำโชคของ9นะซึ่ง9เนี่ยน่าจะชอบนี่ครับอแมน9เขาจะชอบอมาทิสเป็นพิเศษนะครับนี่จะมีรูปหัวใจขึ้นมาว่าNPC ตัวนั้นชอบอะไรนะฮะนี่ก็จะเป็นการให้ไอเทมเพื่อสร้างความประทับใจให้กับ NPC ประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมในการหาจุดต่างๆของ NPC ทั้ง3คนนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปแนะนำโหมดดันเจียนนะครับผมแบบหลายคนรูปแบบใหม่เป็นดันภาพลวงตาทดลองนะคุณผู้ชม
ซึ่งโหมดภาพลวงตาทดลองเนี่ยมันก็จะมีแมปนะครับผมเราก็จะสามารถเข้าไปล่าบอสบาโฟเมตได้นะครับซึ่งพอเราเข้าไปในโหมดนี้นะครับเราก็จะต้องจัดการกับลูกน้องแล้วก็ต้องเข้าไปเป็นทีมนะฮะต้องจัดทีมทั้งหมด15เราสามารถสุ่มผู้เล่นหรือว่าจะไปเป็นปาร์ตี้ก็ได้นะครับแต่ว่าโหมดนี้เนี่ยผมบอกเลยนะเราต้องใช้ความสามารถของปาร์ตี้ไปอย่างมากแล้วก็ความสามัคคีนะฮะคือพังไม่ใช่จะสามัคคีคือพังไม่ได้ต้องเป็นสามัคคีคือพลังนะคุณผู้ชมในโหมดนี้หลังจากที่เราได้ตามล่าฆ่าลูกน้องแล้วก็มอนสเตอร์ต่างๆทางหน้าทางเข้าเลยครับฝ่ารถบ้านรถเบนซ์รถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์มากับปาร์ตี้ทรหดอดทนมากันมากมายครับสุดท้ายเราก็ได้สู้กับบอสบาโฟเมตนะฮะซึ่งเป็นบอสที่บอกเลยว่ามีความแกร่งกล้าสามารถนะครับแล้วก็เอาลงยากแม้ว่าผงชูรสก็ทำผมร่วงไม่ได้นี่ฮะเราก็ต้องมาเป็นปาร์ตี้แล้วก็ตีบอสอย่างนี้ครับไม่ว่าเราจะเล่นอาชีพอะไรครับนักดาบนักนูพระหรือว่าอะไรนี่บอกเลยว่าอารมณ์เจาะจัดๆเนี่ยบาโฟเมตตัวนี้มีหน้าที่อะไรก็ตีไปครับเป็นนักดาบก็ตีเป็นนักธนูก็ยิงเงี้ยเป็นพระก็ปั๊บไปนี่เนี่ยขี่สัตว์เลี้ยงขี่อะไรก็ไล่หวดบาโฟเมตอย่างสนุกสะใจถ้าใครชื่นชอบความท้าทายนะครับแล้วก็อยากได้ไอเทมดรอปดีๆเนี่ยฮะผมแนะนำเลยครับดันเจี้ยนนี้เป็นดันเจี้ยนพิเศษที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับบอกเลยว่ามันสะใจแน่นอนสำหรับสายล่ารางวัลนะฮะใครลองแล้วเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกใต้ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยว่าเป็นยังไงเราเอามาแชร์กันนะฮะในดันเจี้ยนนี้สนุกไหมหรืออยากให้ปรับแก้อะไรตรงไหนนะฮะสามารถบอกได้ครับผมเราก็จะประมาณนี้นะครับการตามล่าบาโฟเมตนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนอื่นๆของวันนี้กันว่ามีอะไรอีกบ้างครับโอเคครับคุณผู้ชมครับต่อไปนะครับผมจะทำการอัพเกรดนั่นเองหรือจะเป็นการเรียกว่าตีบวกครับซึ่งเป็นสิ่งที่คนเล่นเอาเอ็กเนี่ยจะชอบมากเป็นพิเศษนะครับกับการตีบวกไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบ ยังไงซะนะครับการตีบวกเนี่ยมันก็จะอยู่คู่กับคนเล่นเกม RPG ไปอีกนานแสนนานนะครับเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยผมก็จะทำการตีนะครับเดี๋ยวผมต้องไปดึงอีลูจากในตลาดก่อนนะครับอีลูเล็กจะทำเป็นอีลูใหญ่แล้วก็แล้วเราจะเอามาตีบวกกันครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าตีบวกวันนี้เนี่ยติดหรือไม่ติดเดี๋ยวผมจะตีบวกแค่ขั้นเดียวก่อนนะครับเอาเป็นจากบวก3ไปบวก4แล้วกันว่าจะแตกไหมนะฮะแหกไหมหรือว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวตอนนี้ขอหลอมอีลูสักครู่ตอนนี้แหละฉันพร้อมที่จะตีบวกแล้วเรียบร้อยแต่ว่าการตีบวกนะครับมันก็ต้องมีเคล็ดนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตวนรอบต้นไม้ก่อนสัก3รอบมันเป็นเคล็ดไงสายมูไงสายมูมันก็ต้องมานี่วนรอบบ่อน้ำเนี่ยวนรอบต้นไม้เนี่ยพร้อมยังพร้อมแล้วก็เอาเลยนะไปรุ่ยเดี๋ยวตีบวกเสื้อนะครับจากบวก3เป็นบวก4ไปโอ้เหกว่าไม่ไหวเดี๋ยวเหมือนอีลูผมจะไม่พอเดี๋ยวผมดึงต่อแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตโอเคพร้อมแล้วไปจัดไปลุยบุกติดแล้วคุณผู้ชมนี่ไม่ต้องมีการวนรอบใดๆทั้งสิ้นนะฮะสแตทก็จะประมาณนี้ครับเลเวล4เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับตีสแตทเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนๆก็ตีติดแล้วฮะเดี๋ยวลองไปลงดันคร่าวๆดูก่อนอันนี้เป็นดันมูนไลท์นะฮะคุณผู้ชมคือดันนี้เนี่ยปกติจะลงกัน5คนนะครับแต่ว่าตีของติดฮะห้าวนิดหน่อยเดี๋ยวจัดไปครับลงคนเดียวเลย มาเดี๋ยวเราต้องไล่ตีจากตรงนี้ก่อนนะครับดูว่าไหวไม่ไหวครับต้องตีตัวที่มีสัญลักษณ์ครับเป็นปลานะครับปลาดุกเราก็ต้องตีปลาดุกที่มีสัญลักษณ์ครับคุณผู้ชมเรียบร้อยครับผมเราก็มาที่ห้องนี้แล้วนะฮะแล้วก็ตีไปอย่างไม่หยุดยั้งครับธนูยังมาเป็นคู่แล้วหนูมาใครแต่ไม่เป็นไรเราอยากมาอะไรวะ นี่ไงชึกชึกชึกชักชึกชักชึกชักเราต้องหลบสกิลด้วยครับไปกลับไปที่ห้องเดิมนะครับโอ้โหมาแล้วครับบอสครับผู้ชมโอ้โหบอสโอ้โหบอสเซ็กซี่เฮ้ยขอไม่ตีนะไม่ตีได้ไหมบอสผมไม่ตีบอสได้ไหมผมอยากแบบมูนไลท์ฟลาเวอร์นะผู้ชมบอสไม่ตีแล้วกันผมไม่ตีบอสแล้วฉันจะหลงรักบอสซะแล้วครับโอเคแต่ด้วยความที่มันเป็นหน้าที่นะเธอด้วยความที่มันเป็นหน้าที่ครับหน้าที่กับหัวใจเราต้องแยกกันนี่ปกติเขาลงกัน5คนแต่นี่ห้าวไงลงคนเดียวไหวไม่ไหวเนี่ยจะไหวไหมจะไหวไหม
ปั๊มสู้ปั๊มสู้บอกเลยว่าซอยบอกเลยอ้าวแลกดิแลกได้ดิแลกได้ดิแลกดิแลกดิ60หลอดแล้วคุณผู้ชมแต่ติดสถานะตอนนี้มีสถานะไม่ต้องหลบลูกแก้วเนี่ยบอกเลยปักหลักสู้เน้นหน้าด้านเน้นหน้าด้านเน้นหน้าด้านเอาแล้วฮะเริ่มเข้าแล้วครับเริ่มเข้าแล้วมาเลยมาเลยบักบักจิ้งจอกน้อยทั้งหลายขอเคลียร์ก่อนเดี๋ยวไม่ไหวขอเคลียร์ก่อนเดี๋ยวไม่ไหวอ่ะจัดไปเลือดนี่ไหลเป็นน้ำเลือดนี่ไหลเป็นน้ำยังไงครับเหลือเปอร์เซ็นต์เดียว 1% ของ2หลอดแต่ตอนนี้มันไล่อยู่ฮะผู้ชมยังไม่สามารถตีเข้าได้แต่เราก็ซอยไปก่อนเรียบร้อยเธอเราขอโทษวู้ MVP เพราะมีอยู่คนเดียวไหนๆก็มาแล้วครับเดี๋ยวขอสักนิดขอสั้นๆนะผู้ชมอยากงัดข้อไม่ใช่อะไรมาขอเชิญใครก็ได้มางัดข้อด้วยกันหน่อยเชิญขอเชิญครับใครที่มีพละกำลังแข็งแรงเลยขอเชิญงัดข้อด้วยกันหน่อยจริงๆผมก็อยากงัดข้อกับเดอะทอยบ้างเหมือนกันนะมาพร้อมครับพร้อมโอ้คนดูเพียบเลยคุณผู้ชมโอ้เดอะทอยไม่มาดูเรางัดข้อเลยนะนายเนี่ยนี่ผมบอกเลยว่าผมยกเหล็กทุกวันวิ่งทุกวันยกเหล็กทุกวันเป็นไงเอาลงหรือเปล่ามันแข็งมันแข็งยังไงเพอร์เฟคครับยังไงฮะมิดไปแล้วครับตอนนี้100-4เลเวล2น่าจะชนะแน่นอนครับชัวร์หรือเปล่าแบบนี้ชัวร์ไหมครับยังไม่พลาดเลยครับเย้ว้าวงัดคอเหนื่อยๆตีบอสมาแล้วก็ต้องว่าไม่ไหวเลยครับวันนี้ขออนุญาตพักผ่อนก่อนเดี๋ยวหาที่สถานที่ถ่ายรูปครับแบบคิมิโนโตะนี่ฮะเป็นไงครับขอเพลงนะครับคิมิโนโตะนี่ก่อนดิอะไรรถไฟต้องขึ้นรถไฟไปคิมิโนโตะครับนี่ถ่ายรูปก็ต้องคิมิโนโตะด้วยคิมิโนโตะนี่ก่อนดินะไอตัวรถไฟนี่มันมีตัวโน้ตออกมาด้วยนะผมอยากให้ตัวโน้ตมันเป็นเพลงแบบคิมิโนโตะนี่เราก็สามารถที่จะย้ายที่นั่งได้ครับย้ายที่นั่งไปมาอย่างนี้ไม่ไวครับถ่ายรูปสักหน่อยสถานที่ถ่ายรูปในเกมนี้เยอะมากครับสวยๆนี่เพียบเลยทีเดียวโดยเฉพาะส่วนสนุกที่ผมแนะนําให้มาครับมากับเพื่อนมาเป็นแก๊งมากับสาวมากับแฟนมากับคุณพี่คุณพ่อคุณน้าคุณอาอาซิมอาม่าอาหมวยอากงคุณผู้ชมก็สามารถมาได้ครับโอเคครับคุณผู้ชมเกมเอาเอ็กซ์ครับคุณผู้ชมสามารถโหลดเข้ามาเล่นได้นะครับสําหรับ iOS และ Android นะครับใน Store เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Google Play Store นะครับหรือ App Store ของApple ก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปบรรทัดที่1เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถกดเข้ามาโหลดเกม ROX Next Generation แล้วลุยไปพร้อมๆกันมีกิจกรรมให้เล่นหลากหลายโดยเฉพาะ NPC ทั้ง3นะครับที่ผมแนะนำไปยังไงวันนี้นะครับผมสติฟล็อก8ในตำนานก็ต้องขอกราบลาไปในเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าอย่าลืมกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับผมจุ๊บ